เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่107เครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องหนึ่งลูกสูบใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตรและลูกสูบเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 เมตรถ้าต้องการให้เครื่องนี้ยกวัตถุมวล 2,000 กิโลกรัมจะต้องออกแรงกดที่ลูกสูบเล็กกี่นิวตันข้อนี้เป็นเรื่องกฎของปาสคาลละก็คืออย่างน้อยก็ต้องวาดรูปก่อนใช่ปะก็วาดเครื่องอัดไฮดรอลิกขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะทวนกฎนี้ให้อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกเครื่องหนึ่งลูกสูบเล็กก็คือฝั่งเนี้ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 0.8 เมตรถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 0.8 เมตรจะได้ว่ารัศมีจะเหลือแค่ 0.4 เมตรถูกปะเพราะมันคือครึ่งหนึ่งได้รัศมี R เป็น 0.4 เมตรเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ออันนี้ลูกสูบใหญ่เอาใหม่ส่วนลูกสูบเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง8คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรจะได้ว่ารัศมีเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ2เมตรเขาบอกว่าถ้าต้องการให้ไอ้เครื่องเนี่ยยกวัตถุมวล 2,000 กิโลกรัมจะต้องออกแรงกดที่ลูกสูบเล็กกี่นิวตันถ้าออกแรงกดที่ลูกสูบเล็กแสดงว่าไอ้เครื่องเนี่ยยกไอ้วัตถุเนี่ยต้องอยู่บนลูกสูบใหญ่อันเนี้ย 2,000 กิโลกรัมก็คือข้อเนี่ยจะใช้เรื่องกฎของปาสคาลกฎของปาสคาลจะถูกเอามาใช้ในเรื่องของเครื่องอัดไฮดรอลิกซึ่งหลักการอ่ะมันจะเป็นหลักการเดิมๆเลยสมมติว่ามีระดับของเหลวอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าเราเรียกมาระดับหนึ่งที่ระดับหนึ่งเนี่ยที่ระดับเดียวกันของวัตถุเดียวกันของเรียกว่าของเหลวแล้วกันของเหลวชนิดเดียวกันก็จะได้ว่าความดันเท่ากันด้วยก็คือน้ำหนักที่มากดหรือว่าแรงที่มากดเนี่ยมันจะแผ่ไปยังทุกโมเลกุลของเหลวจะพูดอย่างนั้นก็ได้ซึ่งหลักการคิดก็คือเราจะให้ว่าความดันฝั่งซ้ายเท่ากับความดันฝั่งขวาแต่ว่าความดันเนี่ยจากสูตร P เท่ากับ F ส่วน A เราจะได้ว่าแรงดันฝั่งซ้ายหารพื้นที่ฝั่งซ้ายจะเท่ากับแรงดันฝั่งขวาหารพื้นที่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือด้านเล็กฝั่งขวาคือด้านใหญ่เราแทนฝั่งซ้ายเป็น F ส่วน A F เนี่ยมันคือแรงกดใช่ปะแสดงว่าตัวแปร F ที่เราจะหาเนี่ยมันคือตัวแปร F ที่มันอยู่ฝั่งซ้ายก็สมมติตัวแปรก่อนว่าให้กดแรง F จะได้ว่า F ส่วน A ก็คือพื้นที่เนี่ยมันคือวงกลมมันเป็นลูกสูบก็คือวงกลมใช่ปะซึ่งวงกลมก็คือ πr กำลัง2 r เท่ากับ4คูณ10ยกกำลังลบ2ยกกำลัง2เท่ากับความดันฝั่งขวาความดันฝั่งขวาจะเท่ากับแรงดันส่วนพื้นที่ซึ่งแรงดันอ่ะมันคือน้ำหนัก mg m คือ 2,000 กิโลกรัม g คือ10หารด้วยพื้นที่ก็เป็น πr กำลัง2เหมือนกันแต่ว่า R จะเท่ากับพี่เขียน 0.4 เป็น4คูณ10กำลังลบ1แล้วก็ยกกำลัง2จะเห็นว่า R ตัด R ได้ไอ้พายตัดพายได้แล้วก็ R เนี่ยมันตัดกันได้เกือบหมดถูกป่ะเพราะว่า
ไอ้4กับ4เนี่ยยกกำลัง2ก็ตัดเท่ากันได้10กำลังลบ2อันนี้เป็น10กำลังลบ1ย้ายมาอันนี้จะกลายเป็น10 10กำลัง2ได้100ได้ f เท่ากับ 2,000 คูณ10แล้วก็หารด้วย100อันนี้คือจากด้านล่างนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า f จะเป็นเท่ากับ200หน่วยก็เป็นหน่วยนิวตันก็คือตอบช้อยที่2ได้เลยตอบ200นิวตันก็ข้อนี้เป็นข้อแรกที่ใช้กฎของปาสคาลเดี๋ยวข้อต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นกฎของปาสคาลอีกแต่ว่าอาจจะมีการประยุกต์เพิ่มขึ้นทีนี้เดี๋ยวพี่จะสรุปอีกอย่างนึงกฎของปาสคาลที่เขาบอกว่าที่ระดับเดียวกันของของเหลวชนิดเดียวกันเนี่ยจะมีความดันเท่ากันอย่างสมมติพี่เลือกใช้จุดนี้ใช่ป่ะปึ๊บพี่บอกว่าความดันเนี่ยมันเกิดจากแรงกด F หารด้วยพื้นที่อันนั้นก็ถูกแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วเราไม่ต้องคิดของเหลวที่อยู่เหนือด้านบนนี่หรอคือไม่ต้องคิดก็เพราะว่าระดับของเหลวฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยมันมีความสูงเท่ากันใช่ป่ะพอความสูงเท่ากันโล GS เท่ากันพอใส่ไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยสุดท้ายมันก็หักลบกันอยู่ดีเหมือนกันความดันบรรยากาศมันกดทับทั้งสองฝั่งเราก็เลยไม่ต้องคิดเพราะว่ามันจะหักล้างกันไปก็เลยคิดแค่แรงดันส่วนพื้นที่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือส่วนใหญ่ที่เขาใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาต้องเอาวัตถุที่ต้องการยกอะมาไว้ด้านใหญ่แล้วก็เอาแรงกดอะมากดที่ด้านเล็กอันนี้ก็คือหลักการเลยมันก็คือเครื่องช่วยผ่อนแรงชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจากโจทย์เนี่ยจากสมการความดันด้านซ้ายเท่ากับความดันด้านขวาเราแทนความดันเป็น F ส่วน A ได้เลยแล้วก็สุดท้ายจะได้คำตอบเป็น F เท่ากับ200นิวตันก็คือตอบช้อยที่2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ